Collective บันทึกของดวงดาวสเปเชียลวันนี้เราจะประมวลภาพตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันณดินแดนแห่งนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่16สิงหาคมปี2562อาณาจักรแห่งนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีข้าเจ้าอาณาจักรเป็นผู้ปกครองหลังจากนั้นไม่นานเราก็ได้ดำเนินดวงดาวดวงแรกขึ้นมาเมื่อวันที่8กันยายน2562สวัสดีค่ะชื่อจูนจุเลยรัตน์ทองทวีวิวัฒน์นะคะตอนนี้ก็อายุ24ปีแล้วค่ะและในวันที่3ตุลาคม2562จูนได้ปล่อยซิงเกิลแรกออกมาชื่อเพลง Imagine Love รักในจินตนาการจนถึงปัจจุบันเธอมียอดวิวกว่า 2,000 วิวหลังจากนั้นไม่นานวันที่4ตุลาคม2562อาณาจักรการแล็กสเปคอร์ดได้มีดวงดาวดวงที่2เกิดขึ้นนั่นก็คือสมายมินส์และในวันที่20พฤศจิกายนปี2562คือได้ออกซิงเกิลแรกในชื่อเพลง Seasons of Love ฤดูกาลแห่งรักณปัจจุบันมียอดวิวกว่า 2,200 วิววันที่5ตุลาคม2562ศิลปินได้ร่วมงาน Idol Market เป็นการออกงานครั้งแรกในนามของ Galax Record 27ตุลาคม2562เราได้มีโอกาสร่วมงาน Singing Talent Search International 2019 in Bangkok Thailand ซึ่งศิลปินจากค่าย Galax Record ได้ไปร่วมเดินภายในงานและในวันที่23พฤศจิกายน2562เราได้เปิดออดิชั่นเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ของค่าย Galax Record นั่นก็คือเกิร์ลกรุ๊ปวง D-Code ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากผู้เข้าร่วมออดิชั่นอย่างล้นหลามและได้มีเหล่าโค้ชชิมที่มีผลงานและขับหัวอยู่ในวงการสายอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแต่งเพลงหรือวงการพิธีกรนางงามที่มาร่วมกันเป็นโค้ชชิมในการคัดเลือกในครั้งนี้จากการเฟ้นหาอย่างหนักในการหาสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปดีโค้ดจนในที่สุดเราก็ได้สมาชิกวงดีโค้ดทั้งหมด7คนและประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2562ก็คงไม่รู้นะว่าเธอไม่จริงใจเราไม่มีความหมายอยู่ต่อเลยดีไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันฉันอยู่ที่เธอหมดละตอนนี้ I'll be there I'll be gone and all your dear Singing to you the end เธอคงตาแต่ฉันคงไม่อาจเธอคงใจยังฝันถึงแค่เธออยู่เรื่อยไป Cause if you like the wayYou look that much, oh baby, you should go and love yourself. Please, don't you ever feel like you less than you fucking perfect to me. You know บางใจอยู่ที่ใจบางความเจ็บปวดรุนแรงที่มีไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตต้องมาพบและในวันที่1ธันวาคม2562สมาชิกวงดีโทนได้ร่วมกับศิลปินค่าย Galax Record เข้าร่วมงาน JK Sport 2019 Idol Fest ซึ่งถือเป็นงานแรกที่พวกเธอได้ขึ้นโชว์ในนามศิลปินของค่าย Galax Recordและเมื่อวันที่5ธันวาคม2562พวกเราศิลปินจากค่าย Galax Record รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดโดยมีศิลปินตัวแทนจากค่าย Panda มิคังและแฮมลี่ได้เข้าร่วมปั่นจักรยานกับผู้พิการทางสายตาที่จังหวัดฉะเชิงเทราและในปีนี้ปี2563
พวกเราพร้อมแล้วที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้สมกับที่สมาชิกชอนาจักรกาแล็กที่ได้ต่อวีซ่ากันเข้ามาและร่วมไปต่อกับเราในปีนี้ด้วยกันขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามและฝากสมาชิกศิลปินจากค่ายกาแล็กเรคคอร์ดไว้ด้วยนะมนุษย์โลกสวัสดีค่ะพวกเราดีโค้ดศิลปินจากค่ายกาแล็กเรคคอร์ดค่ะสวัสดีค่ะมินค่ะจูนค่ะพวกเราศิลปินจากค่ายกาแล็กเรคคอร์ดวันเด็กปีนี้สำหรับใครที่ไม่ได้ไปไหนมาพบกับพวกเราได้ที่งาน Runner Kids Thailand เปิดโลกแห่งความสุขสนุกไปกับการเรียนรู้ในวันที่11และ12มกราคม2563ค่ะนะไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ค่ะจะได้พบโชว์สุดพิเศษจากพวกเราและศิลปินจากค่ายกาแล็กเรคคอร์ดค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นอีกมากมายภายในงานด้วยนะคะมาร่วมชมร่วมเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจพวกเราได้มากันเยอะนะคะมากันเยอะ